สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเข้มข่าวเย็นวันนี้ปรับเป็นเวทีดีเบตนะครับวันนี้ผมเชิญผู้แทนจากพรรคการเมือง6พรรคเป็นสุภาพสตรีมานั่งคุยกันนะครับนี่คือโค้งสุดท้ายจริงๆฮะอีกไม่ถึง7วันการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์หลายคนบอกว่านี่คือการเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่แค่จะเห็นผลว่าใครเป็นรัฐบาลแต่มันจะหมายถึงการเดิมพันอนาคตของประเทศโฉมหน้าของประเทศอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะไม่เหมือนเดิมเลยนะวันนี้โค้งสุดท้ายจริงๆแต่ละพรรคจะมีไม้เด็ดหรือจะมีสิ่งอะไรที่จะมาบอกท่านผู้ชมวันนี้มีใครบ้างเฟิร์นสุชาดาเชิญแนะนำฮะสุชาดาไม่ใช่นักการเมืองนะคะไม่ใช่ใช่ไหมเป็นพิธีกรร่วมนะคะ เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะทำไมสวมใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้วสวยเหมือนกันทุกคนเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แนะนำตัวก่อนที่ฉันแนะนำให้ท่านผู้ชมให้ฟังไม่ได้เรียงตามลำดับการนั่งเก้าอี้นะแต่เราเรียงตามลำดับตัวอักษร นะคะท่านแรกที่จะมาร่วมดีเบตกับเราในวันนี้นะคะก็คือคุณศศินันท์ธรรมนิธินันท์ทนายแจมจากพรรคก้าวไกลค่ะสวัสดีค่ะศศินันท์ธรรมนิธินันท์นะคะทนายแจมค่ะจากพรรคก้าวไกลผู้สมัครส.ส.เขตสายไหมแขวงคลองถนนแขวงสายไหมยกเว้นแขวงอ่องเงินค่ะท่านที่2ค่ะคุณวิเวียนจุลมนหรือคุณอีฟนะคะจากพรรคชาติพัฒนากล้าค่ะสวัสดีค่ะผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครจตุจักรหลัก4บัตรสีม่วงเบอร์10นะคะท่านที่3ค่ะคุณนิชชาบุญลือคุณพลอยจากพรรคไทยสร้างไทยค่ะสวัสดีค่ะดิชาบุญลือค่ะรองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยและผู้สมัครส.ส.เขต8หลัก4จตุจักรเบอร์3ค่ะและท่านที่4นะคะคุณลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์หรือดร.หญิงจากพรรคเพื่อไทยค่ะสวัสดีค่ะดร.หญิงค่ะลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ค่ะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยผู้เสนอตัวเป็น PL ของพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะท่านที่5นะคะคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหรือคุณวอลลี่จากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะสวัสดีค่ะดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ค่ะพรรคประชาธิปัตย์400เขตทั่วประเทศและทั่วประเทศเลยนี่นะคะเบอร์26นะคะเห็นสังเกตพระแม่ธรณีบัตรสีเขียวในบัตรเลือกตั้งนะคะนั่นแหละค่ะพรรคประชาธิปัตย์ค่ะและท่านที่6นะคะว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงไอราดาบำรุงรักจากพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะสวัสดีค่ะเบียร์ไอราดาบำรุงรักค่ะผู้สมัครส.ส.เขตบางนาพระโขนงพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์22นะคะครับนี่ผมมานั่งทำไมเนี่ยอะไรนะคะรู้สึกเป็นส่วนเกินไม่ทำไมส่วนเกินวงผู้หญิงนี่แหละต้องเป็นวงที่จะได้คุยกับสาวๆบ้านที่เห็นคุยแต่วงผู้ชายตลอดเลยอ่ะไม่แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าถึงแม้จะวงสาวๆนะแต่ว่าคำถามหรือสิ่งที่ตั้งใจจะซักถามแต่ละท่านเนี่ยก็ไม่มีแบ่งเพศนะค่ะทุกคนคงพร้อมนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะคิดว่าคงไม่ต้องกักแล้วมาถึงนาทีนี้แล้วนะทุกท่านก็ไม่ว่าจะลงเขตลงปาร์ตี้ลิสต์ก็คงจะต้องบอกทุกอย่างที่บางทีเนี่ยอาจจะยังคลุมเครือหรือสังคมยังไม่ชัดเจนวันนี้คงจะได้ชัดในทุกประเด็นค่ะวันนี้เอาอย่างนี้ก่อนนะออเดอร์ก่อนร้อนแรงเหลือเกินเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานกกต.โอ้โหเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์โอ้โหปิดเทรนด์ทวิตเตอร์หนักมากกกต.มีไว้ทำไมไม่ทราบว่าทั้ง6ท่านเนี่ยใครมีประสบการณ์หรือคิดว่าเฮ้ยตายแล้วกกต.รอบนี้มันจะมีผลไหม14พฤษภาหรือใครมีประสบการณ์ตรงว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้พรรคเราเดือดร้อนอะไรยังไงมีไหมฮะใครก็ได้ฮะอ่านนี้กลางวันไปร้องเรียนมาใช่ไหมสดๆร้อนๆเลยค่ะก่อนเข้ารายการ2ชั่วโมงที่แล้วครับแว้นไปมอเตอร์ไซค์ที่กกต.มาค่ะคือสิ่งที่เจอเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราก็ยังมีการลงพื้นที่ตามปกติใช่ไหมคะก็จะมีประชาชนบางส่วนที่เราได้พบเนี่ยพอเราแนะนำตัวว่าสวัสดีค่ะวิเวียนบัตรสีม่วงเบอร์10นะคะมีประชาชนตอบมองว่าเอ๊ะไม่เจอหน้าเราในแอปสมาร์ทโหวตเราก็ตกใจว่าอะไรนะคะแอปสมาร์ทโหวตของกกต.ไม่มีภาพเราเหรอคะเราก็รีบโหลดแอปเช็คดูค่ะคือกำลังเช็คอยู่เลยนะคะตอนนั้นเวลาประมาณ 5:30 นเพื่อนก็โทรมาเพื่อนก็เป็นเดือดเป็นร้อนกันโทรกันมาแล้วก็มีหลายสายโทรกันมาช่วงเวลาใกล้ๆเคียงกันคือปิดหีบแล้วอะค่ะเพื่อนก็บอกว่าไม่มีรูปอีฟเลยอีฟลงปะเนี่ยลงไหมเนี่ยก็เลยบอกลงสิอยู่ในพื้นที่ก็จึงเป็นผลว่าวันนี้ไปส่งหนังสือร้องที่กกต.เพื่อให้เรื่องเหล่านี้นะคะการเผยแพร่ข้อมูลของผู้สมัครเนี่ยต้องถูกต้องนะคะเบอร์ต้องถูกเพราะว่าแค่เรื่องบัตรสีเขียวบัตรสีม่วงแล้วคนละเขตคนละเบอร์ก็สับสนแล้วเพื่อให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์และผู้สมัครทุกคนได้รับความเป็นธรรมตรงนี้ก็ไปเรียกร้องสิทธิ์ให้ทุกคนเรียบร้อยค่ะใครมีปัญหาอะไรกกต.อยากแจมมั้ยไหมยังไงฮะเป็นเรื่องที่เหมือนจะเล็กน้อยแต่ไม่เล็กน้อยนะคะก็คือมันจะเป็นรหัสข้างล่างที่คนจะเข้าใจว่าคือรหัสไปรษณีย์ค่ะอันนี้ที่เขตก็
ก็มีปัญหาเหมือนกันประชาชนก็จะ direct message มาบอกว่ากลัวเขียนผิดอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นรหัสอะไรเนี่ยจริงๆคือรหัสจังหวัดกับเขตใช่ค่ะรหัสกับเขตแต่คนคิดว่าเอ๊ะมันคือรหัสไปรษณีย์หรือเปล่าเขียนรหัสไปรษณีย์ไปเลยก็มีเหมือนกันค่ะมีใครมั้ยฮะยกมือได้นะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของกกต.นะฮะไม่ใช่เรื่องของเราด้วยคือประเด็นก็คือมันเป็นเรื่องที่กกต.ก็ต้องไปดูแลบริหารจัดการเนี่ยแล้วก็ทุกคนตอนนี้ลงสนามหมดแล้วแล้วก็เลือกก็เลือกไปแล้วลงคะแนนก็ลงคะแนนไปแล้วแล้วก็พออีก7วันก็จะลงคะแนนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้แก้ไขอะไรได้กกต.ก็ต้องแก้แต่ไม่ใช่เรื่องที่ณเวลานี้เราจะต้องมานั่งถกกันว่าเฮ้ยแบบเกมนี้มันไม่แฟร์กับใครเพราะว่าเราไปแล้ว ะประมาณหมายถึงว่าคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่แค่เลือกตั้งล่วงหน้านะแล้วไอ้จริงๆอ่ะ14พฤษภาคมคนทั้งประเทศมันไม่กลาหลเหรอคือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งอ่ะก็จะมีหลากหลายแบบคือกกต.เนี่ยชุดนี้ก็คือชุดล่าสุดนะคะแต่ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอลักษณะขาดตกบกพร่องอะไรแบบลักษณะนี้มาเรื่อยๆเลยเหมือนกันไม่เรื่องใดก็เรื่องนึงก็ต้องเจอซึ่งเมื่อวานถ้าในมุมคุณวรรณิกาคือคิดว่ามันยังมันไม่มากนักตอนครั้งหนึ่งย้อนไปเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วอ่ะประมาณ47 48จำได้ใช่ไหมคะตอนนั้นเผาบัตรเลยอ่ะพอออกมาปุ๊บขนาดพาดหัวหน้าหนึ่งแล้วหลังจากนั้นยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ไปจัดตั้งรัฐบาลกันอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันจึงมองว่ามันเป็นบทเรียนของกรรมการอ่ะใครมีอะไรนะขออนุญาตพูดนิดนึงค่ะคือถ้าเราย้อนไปในปี2562กกต.เนี่ยถ้าเทียบกันปี25เนี่ยที่จะถึงเนี้ยข้อผิดพลาดเหมือนกันอย่างเช่นพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยขอยกตัวอย่างในเขต3จังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งในการเลือกตั้งนอกราชอาณาเขตได้มีการใส่ชื่อพรรคผิดเป็นพรรคดิฉันอยู่ไทยสร้างไทยผู้สมัครอยู่ไทยสร้างไทยแต่กลับไปใส่พรรครวมไทยสร้างชาติขออนุญาตพูดนะคะขออนุญาตเอ่ยเนี่ยค่ะเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆแต่ทำไมยังเกิดขึ้นอีกงบประมาณเกือบ 6,000 ล้านบาททำไมยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังในเทรนด์ Twitter ถามว่ากต.มีไว้ทำไมการเลือกตั้งงบประมาณขนาดนี้ยังใช้ตะกร้าแยกบัตรดีบัตรเสียเป็นตะกร้าใบละ20บาทอยู่เลยอันนี้ก็ต้องกลับไปถามว่าทำไมใช้งบประมาณภาษีของประชาชนแบบนี้คือจะมีผลต่อคนที่ลงเล่นอ่ะลงสู้ศึกครั้งนี้ถูกมั้ยฮะการกราบผิดพลาดค่ะเพื่อไทยหรือรวมไทยสร้างชาติมีไหมฮะก็มีเจอนะคะในลักษณะเดียวกันเหมือนชื่อพรรคของเราเนี่ยทั้งคู่น่าจะสลับกันตัวผู้แทนเป็นผู้สมัครส.ส.เขตในกทม.เหมือนกันแต่ว่าใช้ชื่อแทนที่จะเป็นรวมไทยสร้างชาติออกมาเป็นไทยรวมสร้างชาติคือมันก็จะสลับวนอยู่อย่างนี้ใช่ค่ะก็ได้มีการแจ้งไปเบื้องต้นบางคนภาพไม่ตรงปกแจ้งเขาเปลี่ยนแจ้งใช่ค่ะใช่ค่ะหรือว่าบางท่านชื่อก็ตกหล่นไปก็มีอันนี้น่าจะเจอทั้งในส่วนของประชาชนและผู้สมัครเองครับค่ะของเพื่อไทยวันนี้ก็ได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อช่วงบ่ายโมงค่ะก็คือเราท้วงติงบทบาทของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้แล้ววันนี้เราคอนเซิร์นในการเลือกตั้งในวันที่14ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วประเทศเพราะวันนี้มันสะท้อนถึงว่าระดับความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในทุกๆหน่วยเนี่ยมีความเข้าใจที่แตกต่างกันแล้วเมื่อเราใช้มนุษย์เป็นตัวหลักมันอาจจะเกิด human error ได้อีกซึ่งเหตุผลเหล่านี้มันไม่ควรเป็นเหตุผลที่จะทำใหเจตจำนงในการตัดสินใจเลือกของประชาชนเนี่ยบิดเบือนดังนั้นกกต.จะต้องเข้าไปตรวจสอบเลยเพราะว่าถึงแม้จะมีการส่งไปสนีไปแล้วแต่มันจะไปน้าหน่วยก็ต้องเปิดเพื่อจะตรวจสอบว่ามีการลงอะไรผิดหรือไม่ตรงนี้เพราะว่าเรารู้สึกมันจะมีผลต่อคะแนนที่อาจบิดเบือนนอกจากนี้ภาคประชาชนที่ร่วมกันตรวจสอบเราจะเห็นบทบาทของคลิปวิดีโอในอำนาจเจริญการเกณฑ์คนชรามาใช้สิทธิ์ในจำนวนที่มากจนเป็นข้อสงสัยเหล่านี้กกต.จะต้องเรียกพยานมาตรวจสอบเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อการแพ้ชนะเพราะมันเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าเหล่านี้กกต.ไม่ควรนิ่งเฉยค่ะซึ่งวันนี้ในฐานะบทบาทของพรรคการเมืองทั้งหมดก็เราคาดหวังให้กกต.ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดการเลือกตั้งมีความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะถ้าเป็นหน่วยงานที่ไม่มีความโปร่งใสและไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมก็เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีกกต.ในการเลือกตั้งอันนี้คือเสียงสะท้อนจากผู้เล่นค่ะใช่สะท้อนไปถึงกรรมการและการเลือกตั้งครั้งสำคัญสัปดาห์หน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้งสุดท้ายจริงๆนะอีกไม่กี่วันเนี่ยผมถามแต่ละพรรคแล้วกันนะว่าช่วงเนี้ยผมเห็นหลายพรรคปรับเปลี่ยนป้ายหาเสียงนะคือมีเพิ่มข้อความน่าจะเป็นพยายามจะส่งอะไรบางอย่างถึงชาวบ้านในช่วงสุดท้ายสำหรับคนที่อาจจะไม่ตัดสินใจค่ะเอาใครก่อนก็ได้ฮะไทยสร้างไทยก็ได้ยกมือได้นะคะเชิญนะผมเห็นปะเปลี่ยนหมดเลยนะของกทม.ไม่เอาลุงก้าวข้ามความขัดแย้งจะบอกอะไรค่ะก็ชัดเจนตามป้ายเลยไม่เอาลุงก้าวข้ามคันขัดก้าวข้ามความขัดแย้งเลือกไทยสร้างไทยเบอร์32ที่ไหนมีลุงไม่มีไทยสร้างไทยที่ไหนมีไทยสร้างไทยไม่มีลุงง่ายๆชัดเจนตรงประเด็นอยากรู้ว่าทำไมถึงมาเปลี่ยนวอร์ดดิ้งเอาโค้งสุดท้ายตอนนี้คะคืออย่างนี้ค่ะในการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี้ย
พี่ๆผู้สมัครได้ลงพื้นที่เนาะชาวบ้านหรือประชาชนในชุมชนเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่ามีบัตรเลือกตั้ง2ใบทุกคนยังเข้าใจว่าเป็นใบเดียวทีเนี้ยค่ะสิ่งที่ไทยสร้างไทยคือกลยุทธ์หมัดสุดท้ายของไทยสร้างไทยในการจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยตามป้ายเลยที่เห็นวันนี้ทั้ง33เขตในกรุงเทพมหานครเปลี่ยนเพิ่มหมดใช่ค่ะจะบอกแมสเสจนี้เลยชัดๆชัดชัดเอาตรงๆชัดๆค่ะมีท่านไหนเชิญนะก็เชิญครับอย่างประชาธิปัตย์ณเวลานี้เนี่ยเราก็ชี้ให้เห็นถึงเรื่องของความไว้วางใจได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเน้นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยณเวลานี้มันมีความหลากหลายทางความคิดแล้วก็มีหลากหลายทางความขัดแย้งแล้วก็มีเรื่องของความหลากหลายอื่นๆเนี่ยตามมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะถามหาความมั่นอกมั่นใจคนก็จะถามหาอะไรคือความมั่นคงของชาติคนก็จะถามหาอะไรคือปากท้องประชาชนเพราะว่าบางพรรคการเมืองหรือบางคนไปหาเสียงเนี่ยคือเน้นนโยบายอันเดียวไปดีเบตทุกเวทีพูดนโยบายข้อเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ประชาชนมีความหวั่นวิตกว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับฉันหรือไม่และอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่านโยบายเหล่านั้นที่เขาอยากจะให้ไปผลักดันชีวิตของเขาอะไรคือสิ่งที่จะตอบโจทย์เพราะฉะนั้นดิฉันก็ณเวลานี้นะพรรคประชาธิปัตย์เราก็ลอนช์แคมเปญว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการเมืองการเมืองมันคือเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดและมันเป็นเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนและนักการเมืองคือคนที่ต้องมาบริหารประโยชน์ประชาชนแล้วพอนึกถึงคนที่จะมาบริหารประหยัดประโยชน์ของประชาชนมันต้องนึกถึงว่าใครที่ไว้ใจได้สถาบันอะไรที่จะการันตีได้แล้วสถาบันการเมืองแบบไหนที่จะสามารถการันตีได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือประชาธิปัตย์ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยจะไม่มีแบบไม่เอาคนนั้นไม่เอาลุงนั้นไม่เอาป้านี้ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเราจะเอาประชาชนเป็นที่ตั้งรอฉันทามติจากประชาชนแล้วสิ่งที่วันนี้ที่พี่มริกาก็แถลงข่าวไปติงเตือนเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเข้าสถานการณ์กันพอดีก็คือมีหลายเรื่องคนออกไปปุ๊บพูดแล้วทำไม่ได้ก็พูดอีกพูดแล้วก็ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเคยไม่ประสบความสำเร็จมาแล้วก็ยังพูดอีกพูดแล้วมีคนติดคุกแล้วก็มีคนหนีคดีไปแล้วก็ยังทำอีกลักษณะแบบนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ก็เลยย้ำว่าลักษณะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นโยบายใดก็ตามประชานิยมและหลอกลวงประชาชนทำไม่ได้แล้วทำให้ประชาชนติดหนี้ทำให้ประชาชนไปติดกับดักในอนาคตนั่นคือเป็นนโยบายที่มันไม่แฟร์เกมแล้วก็ไม่พูดถึงพรรคไหนเป็นพิเศษก็ไม่ได้พูดถึงพรรคไหนเป็นพิเศษแล้วก็พรรคใดก็ตามแต่ออกแคมเปญลักษณะของการทำไม่ได้เท่ากับแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือหลอกลวงคือใครโดนพาดพิงนี่ยกมือได้นะคะถ้าอยากเชิญถ้าอยากพูดค่ะจากชาติพัฒนากล้านะคะก็โค้งสุดท้ายเรียกว่าซิ่งสุดท้ายเลยละค่ะแล้วมองเป็นทางตรงและเหยียบมิดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยจะเห็นป้ายนะคะหน้าคุณกรจติกาวณิชเริ่มติดทั่วประเทศและในกทมเนี่ยจะเป็นหน้าคุณกรจริงจังขึงขังเลยและใช้คำว่าเศรษฐกิจต้องเราวิเวียนนำเสนอเรื่องนึงค่ะคือจะมีใครในประเทศนี้อีกที่หาเงินเข้าประเทศได้เก่งเท่าคุณกรอีกไม่ว่าจะเป็นนโยบายหาเงินเข้าประเทศ5ล้านล้านบาทครั้งหนึ่งตอนที่คุณกรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังโลกเกิดวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ในปี2008ประเทศไทยเรารอดนะคะและสามารถนำ GDP เติบโตแบบก้าวกระโดดตอนนี้โลกของเราเพิ่งผ่านวิกฤตโควิดขึ้นมาเศรษฐกิจเราตอนนี้การเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนเป็นจะดิ่งหรือจะขึ้นหรือจะเลี้ยวไปไหนอยู่ที่ประชาชนคนไทยเป็นคนตัดสินคุณกรคือตัวเลือกคือชาติพัฒนากล้าเบอร์14ที่ให้คนไทยเนี่ยช่วยกันที่จะอุ้มประเทศไทยขึ้นมาเศรษฐกิจต้องดีขึ้นและสู้กับทุนผูกขาดนี่คือโค้งสุดท้ายที่เราเหยียบมิดพร้อมสู้ค่ะคุณกรจะอยู่กับทุกป้ายใช่ค่ะใครก็ได้ฮะนี่มาพี่หญิงก็ได้ของแจมก่อนใช่ไหมแจมก็ได้ค่ะของแจมคิดว่าของก้าวไกลเราจริงๆป้ายเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่ค่ะเพราะหนึ่งคือเราชัดเจนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอันนี้เป็นจุดเด่นของพรรคก้าวไกลมีเราไม่มีลุงใช่ค่ะมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราเราชัดมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของนโยบายต่างๆอะค่ะเราก็มีรถแบบวางไว้ชัดเจนที่คุณทิมพิธาได้แถลงไปนะคะว่า100วันแรกทำอะไร1ปีแรกทำอะไรแล้วก็ในวาระแรกทำอะไรนะคะอย่างที่พี่มาริกาบอกเนี่ยอาจจะไม่ใช่พรรคก้าวไกลเพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นรัฐบาลยังไม่เคยได้แสดงฝีมือนะคะแล้วก็คาดหวังว่าครั้งนี้เราจะได้รับโอกาสเป็นรัฐบาลแล้วก็ได้พัฒนาประเทศได้บริหารประเทศจริงๆบ้างคนจะคิดว่าพรรคก้าวไกลโพดีหรือโซเชียลมีเดียดีมันจะเป็นแค่นายกในออนไลน์ไหมคิดอย่างนั้นไหมเวลาไปลงพื้นที่เฮ้ย อ๋อนั่นเป็นเรื่องของโลกออนไลน์แต่ว่าจะลงพื้นที่ทุกครั้งเนี่ยตั้งแต่ลงพื้นที่ครั้งแรกเลยที่เหยียบพื้นที่สายใหม่นะคะจนวันนี้ค่ะแต่ว่ามันสกิลมันต่างไปเยอะมากผลตอบรับเรียกว่ายิ่งเดินยิ่งดียิ่งเดินยิ่งดียิ่งเดินยิ่งดีแรกๆไม่มีใครรู้จักเราแรกๆไม่มีใครรู้สั่งว่าก้าวไกลคือพรรคอะไรก็มีนะคะต้องบอกว่าเออคุณธนาธรไงอนาคตใหม่ไงแต่ตอนนี้คือพอเจอเราสีส้มเข้าไปคนพูดเลยก้าวไกลไม่ใช่แค่ในออนไลน์ใช่ค่ะใช่ค่ะขอเชิญรวมไทยสร้างชาติบ้างค่ะ
ก็ถ้าในส่วนของป้ายนะคะเราก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนป้ายใดๆโดยหลักการแล้วก็เหมือนเดิมของแต่ละเขตนะคะเพราะว่าเรายึดมั่นในจุดยืนเรื่องของนโยบายถ้าสังเกตได้เนี่ยเราจะไม่ได้เน้นการโฆษณาออกมาหลายร้อยข้อแต่เราเน้นแค่ว่าเป็นประเด็นหลักป้ายหลักๆเนี่ยจะเห็นอยู่ว่ามี7นโยบายหลักคือป้ายไม่เปลี่ยนแต่ไปเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าคะอาจจะต้องพูดถึงในหัวข้อต่อไปแต่วันนี้เราถามเรื่องป้ายส่วนที่ว่าขออนุญาตพูดถึงคำว่าไม่มีลุงไม่มีเราในส่วนตรงนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็ยังยืนยันในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าอะไรสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้จากการลงพื้นที่เองในเขตบางนาพระขนงอันนี้ไม่ขอพาดพิงเขตอื่นเพราะนี่เรารู้โดยตรงก็คือยังมีพลังเงียบอยู่อีกเยอะฉะนั้นถ้าวันนี้จะฝากอะไรได้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอย่างที่ยังเชื่อมั่นศรัทธาในผลงานที่ท่านทำมาอาจจะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าผลงานมีให้ประจักษ์จริงก็ขอเรียนเชิญฝากด้วยนะคะเบอร์22ค่ะผมถามนิดนึงฮะการที่หลายพรรคเนี่ยเขาออกแคมเปญมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราไม่เอาหลองลุงเนี่ยเป็นอันนี้รู้สึกถามจริงๆแล้วรู้สึกอะไรไหมน้อยใจหรือถ้าถามว่าน้อยใจไหมคงไม่เพราะว่าเราเข้าใจว่านี่เป็นกติกาทางการเมืองถูกต้องแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ในพักเน้นการที่จะเคารพจุดยืนทุกของทุกท่านเราเดินเข้าไปเนี่ยหาพื้นเราไปหาเสียงเนี่ยสมมตินะคะมีเจอพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มหนึ่งบอกเอาพักนี้ไม่เอาพักนั้นตะโกนใส่เราก็พูดเป็นว่าไม่มีลุงไม่เอาเราก็บอกว่าได้เลยอันนี้เราเคารพทุกการแสดงความคิดเห็นนะคะฉะนั้นถามว่ามีผลต่อจิตใจไหมไม่มีเพราะเรายังเชื่อมั่นในคนที่สนับสนุนเราซึ่งมีจำนวนอยู่อีกมากแล้วก็จะได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงวันที่14พฤษภาคมนี้ค่ะค่ะเพื่อไทยสำหรับพรรคเพื่อไทยค่ะป้ายหาเสียงของเราเนี่ยตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์คือเราเน้นเรื่องของนโยบายเป็นหลักเพราะว่าอุดมการณ์ในการทำเพื่อพี่น้องประชาชนของเราคือการมุ่งผลักดันเชิงนโยบายตั้งแต่ไทยรักไทยมาแล้วค่ะดังนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนแต่วันนี้เราเน้นยุทธศาสตร์ในช่วงโค้งสุดท้ายกันมีอะไรแปะเข้าไปไหมการย้ำแคมเปญว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทียังเน้นย้ำว่าต้องแลนด์สไลด์ใช่ไหมเราต้องการเน้นย้ำเรื่องของการแลนด์สไลด์ด้วยเหตุผลว่าวันนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าผ่านมา8ปีเนี่ยไม่ว่าใครที่เคยร่วมรัฐบาลเนี่ยความว่าสุจริตและโปร่งใสไม่มีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยดัชนีชี้วัดการคอร์รัปชันคงไม่ตกต่ำลงทุกปีอันที่1อันที่2มีหลายคำถามมากมายในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถตอบได้ดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าดีกว่าใครสะอาดกว่าใครสุจริตกว่าใครคงไม่ใช่เหตุผลที่จะมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้อันนี้นิดนึงนะคะอย่างป้ายที่จะเน้นย้ำเรื่องแลนด์สไลด์พอโพลงหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวค่ะเราประกาศเรื่องแลนด์สไลด์ตั้งแต่ปลายปี65ตั้งแต่เปิดตัวที่จังหวัดขอนแก่นในการเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เปลี่ยนหัวหน้าพรรคตอนนั้นเราประกาศยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์อยู่แล้วค่ะเพราะเรามุ่งเป้าว่าเราจะต้องสู้กับอำนาจสว250อะไรก็เกิดขึ้นได้ภายใต้อนุรักษนิยมที่ยังหวงอำนาจเพราะที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่า250ก็ยังคงยืนเคียงข้างพลเอกประยุทธ์วันนี้มีกระแสเรื่องของรัฐบาลเสียงข้างน้อยออกมาโดยว่าที่รองนายกรัฐมนตรีคุณอาจารย์วิษณุซึ่งเคสแบบนี้มันอาจเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยไปก่อนเสียงข้างน้อยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันมันก็จะพัฒนาเป็นเสียงข้างมากเองมันมีแม่เหล็กท่านพูดว่ามันมีแม่เหล็กแม่เหล็กจะทำงานของมันเองดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการแลนด์สไลด์เพื่อให้ได้อำนาจฝั่งประชาธิปไตยให้มากที่สุดและเพื่อหยุดอำนาจสว.และยุติการสืบทอดอำนาจของสามป.ค่ะนั่นคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยย้ำแมสเซจแต่นี่มาต่อมาว่าจะมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราเพื่อไทยก็ชัดเจนในมุมนี้วันนี้เราประกาศชัดว่าเราไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐแต่คนจะถามอีกมติพรรคหรือเปล่าส่วนตัวใครไหมมติพักเวลาการประชุมกรรมการบริหารเนี่ยจะต้องมีการประชุมร่วมกันแต่เราหารือผ่านระบบซูมและระบบออนไลน์อันนี้เป็นหนึ่งในรองเลขาธิการพักคือนั่งอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารพักหลังจากเรามีการหารือร่วมกันเราจึงมีความชัดเจนว่าสามารถออกเป็นท่าทีได้อย่างชัดเจนผ่านแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนของพรรคเพื่อไทยแคนดิเดตมีอำนาจสูงสุดคนเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหมายความว่าเราจะให้เขาเป็นผู้นำและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยค่ะดังนั้นเนี่ยมันมีการหารือร่วมกันกับกรรมการบริหารเราถึงมีท่าทีที่ชัดเจนออกมาแบบนั้นเมื่อสังคมต้องการคำตอบในการจัดตั้งรัฐบาล คืออย่างนี้เรียกว่ามติพรรคหรือเปล่าคะก็ถือว่าเป็นมติพรรคแต่ยังไม่เป็นทางการเนื่องจากเวลาที่จะเป็นมติพรรคอย่างเป็นทางการเราจะต้องเรียกประชุมกรรมการบริหารทั้งหมดและออกเป็นหนังสือถูกไหมคะ
แล้วมีลายเซ็นแต่ตอนนี้เนื่องจากมันเป็นช่วงของโค้งสุดท้ายของการแข่งขันเลือกตั้งการประชุมกรรมการบริหารที่มีหน้าที่ในการทำบทบาทหน้าที่ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมันจึงไม่สามารถกระทำได้ในช่วงนี้แต่การโหวตร่วมกันในการประชุมผ่านร่วมกันเนี่ยเราเกิดขึ้นแล้วและเป็นมติร่วมกันว่าเราปฏิเสธที่จะจับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐค่ะมีใครจะอะไรยังไงไหมในช่วงนี้เล็กๆน้อยๆจะเพิ่มเติมหรือจะโต้แย้งหรือจะไม่เห็นด้วยอะไรยังไงได้นะเชิญนะยังพอมีเวลาคือจริงๆแล้วเรื่องของแต่ละพรรคมันเป็นสิทธิ์และเสรีภาพของเขาในการที่จะโยนแคมเปญอะไรกับออกไปให้กับประชาชนแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับประชาชนในวันที่14นี้ว่าเขาจะเลือกแบบเชื่อไหมใช่แล้วจะเชื่อแบบไหนประสบการณ์เนี่ยที่มีมาเนี่ยอย่างไรแล้วประวัติศาสตร์น้อยใหญ่อย่างไรที่เรียนรู้กันมาคือประชาธิปัตย์เนี่ยไม่จำเป็นเลยที่ต้องบอกว่าไม่เอาลุงไม่ใช่จุดขายไม่คิดว่านี่คือจุดขายไม่ใช่จุดขายประชาธิปัตย์เนี่ยนึกถึงเรื่องของฉันทามติประชาชนเป็นที่ตั้งเราผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะมากมันไม่ใช่เพียงแค่78ปี4ปีที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านประสบการณ์อะไรค่อนข้างเยอะไม่เคยมีใครคิดว่าโควิดหรือโรคระบาดมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราก็เผชิญเรื่องโรคระบาดแล้วเราก็ฝ่าวิกฤตโควิดนั้นผ่านมาได้แล้วเราก็จะต้องนึกถึงประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ใช่นึกถึงลุงนึกถึงใครแล้วไม่นึกถึงพ่อของใครเป็นหลักเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเพราะว่านึกถึงประชาชนแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะต้องรอฉันทามติจากประชาชนเสร็จแล้วตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรคืออย่างก้าวไกลเนี่ยเขาบอกเขาจะเป็นต้องประกาศก่อนไม่ต้องรอเลยนะเขาประกาศก่อนเลยตั้งแต่ออกสตาร์ทเลยว่าไม่เอาลุงสองลุงแต่อย่างประชาธิปัตย์คือการสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนเกิดความอึดอัดเรามีความรู้สึกว่านั่นแหละเป็นเผด็จการการสร้างเงื่อนไขทำให้ประชาชนไม่มีทางออกและมีทางเลือกที่แคบลงนั่นแหละคือเผด็จการแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความเผด็จการณเวลานี้สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันก็คือการเอาแต่ใจนั่นเองคือประกาศอย่างนี้ยิ่งกลายเป็นเผด็จการเอาแต่ใจทำให้มันคนรู้สึกว่าเฮ้ยทางมันมีแค่นี้ทางมันแคบลงอ่ะทำไมประชาชนจะต้องมีทางแคบๆให้เดินด้วยอ่ะผมถามก้าวไกลจะมันทำไมการประกาศอย่างเงี้ยมันทำให้เราแคบไปไหมอึดอัดไหมคนรู้สึกว่าถูกสั่งไหมหรือยังไงไหมคือแจมเชื่อว่าตอนนี้ประชาชนเรียนรู้การเมืองเยอะขึ้นนะคะประชาชนเรียนรู้จากอดีตนะคะแล้วก็เห็นว่าเนี่ยการที่ต้องการความชัดเจนตั้งแต่แรกเนี่ยสำคัญเหมือนกันไม่ใช่เผด็จการต้องการความชัดเจนค่ะว่าเลือกไปแล้วจะไม่มีการไปยกมือทีหลังถ้าเราจำตอนปี62ได้นะคะมีหลายพรรคเหมือนกันที่บอกว่าไม่จับมือกับประยุทธ์จันทร์โอชาแต่สุดท้ายพอมีการเลือกตั้งเข้าไปในสภาก็มีการประกาศแบบนั้นในสภาเพราะนั้นเนี่ยประชาชนไม่ต้องการที่จะรู้สึกผิดหวังหรือแบบเลือกไปแล้วสิ่งที่ฉันเลือกเนี่ยกลับไปเป็นอีกแบบนึงอีกแล้วคือให้ความสำคัญว่าต้องประกาศให้คนรู้ก่อนแจมว่าคิดว่าตอนนี้ทุกคนในประเทศเราต้องการความชัดเจนที่สุดประเทศเรามันแบบวนลูปมูฟออนเป็นวงกลมมานานมากแล้วค่ะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะหลุดจากวงกลมเนี้ยเราต้องชัดเจนครับค่ะคุณมริกาตอบไหมหรือเชิญพี่เบียนขอถามนะคะแทนความสงสัยของหลายคนในประเทศเพราะว่าวลีว่าไม่ร่วมงานกับลุงเนี่ยตอนนี้เรามีลุง2คนนะคะที่เรากล่าวถึงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าสมการออกมาเป็นลุง1กับลุง2เนี่ยอยู่คนละฝั่งกันแบบนี้ก้าวไกลจะหยุดที่ไหนคะจริงๆก้าวไกลเราชัดเจนอยู่แล้วว่ามีลุงไม่มีเราได้คืนกันถ้าต้องจับมือกับรัฐบาลใช่มั้ยคะถ้ารัฐบาลมีสมการว่าเป็นลุงคนนึงกับลุงคนนึงแปลว่าถ้าลุง1ท่านเป็นฝ่ายค้านแบบนี้จับมือกันได้คือจริงๆว่าฝ่ายค้านจริงๆเนี่ยก็ถ้าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราสามารถเป็นฝ่ายค้านได้อยู่แล้วถ้ากรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีลุงที่ลุงเป็นฝ่ายค้านใช่แต่เราพูดถึงเรื่องการร่วมรัฐบาลค่ะพี่นึกออกไหมคะว่าถ้าฝ่ายค้านจะร่วมกับลุงก็ได้ถ้าเป็นฝ่ายค้านสุดท้ายมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วกับพี่ก็ต้องเป็นฝ่ายค้านดีตอนนี้สองคนนี้บอกว่าช่วยบอกชัดๆไปเลยได้ไหมลุงป้อมหรือลุงตู่เพราะตอนนี้มีสองลุงทั้งสองลุงเลยไหมก้าวไกลทั้งสองลุงที่เหลือเป็นน้าแบบนี้ฝ่ายค้านจะแตกไหมคะถ้าเกิดว่าก้าวไกลต้องอยู่กับลุงท่านหนึ่งแล้วไม่ชอบกันอย่างเงี้ยค่ะคือแต่คิดว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบรัฐบาลได้ยังไงคะเอางี้ด้วยกันทุกท่านทราบว่าการทำงานของพรรคก้าวไกลนะคะในการเป็นฝ่ายค้าน4ปีที่ผ่านมาเราตรวจสอบอย่างเข้มข้นอยู่แล้วเราไม่ได้เกี่ยวว่าเอ้ยเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เหมือนแม้กระทั่งตอนทำงานกับพรรคเพื่อไทยก็ตามใช่มั้ยคะเราก็ทำงานกันโดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักการเป็นฝ่ายค้านก็คือการที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลผมเข้าใจวิเวียนนะคือสมมติเป็นฝ่ายค้านก็ต้องการทอไปแก้ภาพนะถูกมั้ยเวลาสู้เขาอะเวลาโหวตถ้าสมมตินะเกิดมาฝั่งละ50สมมติกับลุงไม่มีทางอื่นไปก็ต้องมาเป็นฝ่ายค้านร่วมกันแล้วสุดท้ายมันแตกกันเป็น2ฝ่ายอย่างเงี้ยคุณจะตรวจสอบได้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวรอดูหลัง14แต่คิดว่าน่าจะมีอะไรทำไมที่อย่างนี้ต้องรอหลัง14ไม่ใช่หนูหมายความว่าการว่าลุงจะแตกกันหรือไม่แตกอะค่ะแต่เราชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าไม่หมายถึงถ้าลุงแตกกันถ้าลุงแตกกันใช่ใจเย็นนะคะก็คือของเราเนี่ยชัดเจนคือว่าเลือกแล้วถ้า
เงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลถ้าคุณทิมพูดแต่ชัดว่าถ้าเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลเนี่ยมีคุณลุงจะลุงตู่หรือลุงป้อมก็ตามอยู่รัฐบาลเนี่ยเรายินดีเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าอันนี้เราชัดแล้วเรื่องการร่วมรัฐบาลไม่รัฐบาลชัดแต่วิเวียนก็ถามว่าสมมติเป็นฝ่ายค้านก็จะร่วมมือกับลุงได้สุดท้ายเนี่ยพอมันเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่มีทางให้ไปแล้วพี่เข้าใจไหมมันก็ต้องเป็นฝ่ายค้านนี่ทีมลุงเขาอันนี้ทีมคุณลุงคุณลุงแล้วการถามลุงบ้างสองลุงนี่จะรวมกันหรือแยกกันหรือยังไงดีคะคือขออนุญาตเบื้องต้นก่อนเลยนะคือเห็นด้วยกับพี่มัลลิกาในส่วนที่ว่าเราเนี่ยถ้าสังเกตได้เลยว่าลุงจะไม่เคยออกมาโต้ตอบเอาลุงของเรานะลุงตู่ลุงตู่ของเรานะคะลุงจะไม่เคยออกมาโต้ตอบว่ากรณีที่มีการพูดถึงเอาลุงมีลุงไม่มีเราเนื่องจากว่าอะไรท่านเป็นคนโฟกัสในการทำงานแล้ววันนี้ท่านก็ต้องการที่จะรอดูว่าและรวมถึงหัวหน้าพรรคในการที่จะรอดูว่า14พฤษภาคมฉันทามติของประชาชนเป็นเช่นไรคำว่าวางจุดยืนให้ชัดเจนเนี่ยในมุมนึงอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเบียร์การที่ออกมาพูดคำว่ามีลุงไม่มีเรามันในแง่นึงมันเหมือนโหนกระแสลุงเพื่อสร้างความเป็นสร้างวาทกรรมทางการเมืองที่จะให้เห็นว่าเอาเลยคนที่ไม่เอาลุงนะคุณไม่ต้องมองมุมอื่นคุณมองแค่มุมนี้มุมเดียวเราเลือกฉันแต่กลายเป็นว่าคุณกำลังไม่ได้หาเสียงโดยเปิดข้อเท็จจริงอื่นที่ลุงมีส่วนที่ทำสำเร็จหรือไม่หรือเป็นการเพิ่มความเกลียดชังหรือเป็นการบิดเบือนทางข้อมูลหรือเปล่าแต่ในแง่นึงก็เข้าใจความชัดเจนของเขาแหละแต่เราแค่กำลังบอกว่าด้วยวาทกรรมแบบนี้มันเป็นการสร้างความแตกแยกและไม่ได้โฟกัสที่ผลงานเบียร์มองว่านักการเมืองรุ่นใหม่ขุนพลสตรีหญิงที่ดีจริงเนี่ยคือกลุ่มคนที่จะต้องออกมาพูดว่าวันนี้เราจะทำสังคมเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงในอดีตเกาะกระแสคนเบื่อลุงใช่นั่นเองอ้าวไทยสร้างไทยก็ไม่เอาลุงถูกไหมคือพลอยมองว่ามันไม่ใช่เป็นการเกาะกระแสค่ะมันไม่ใช่จุดขายด้วยแต่มันคือจุดยืนของสถาบันการเมืองของพรรคการเมืองไม่ใช่จุดขายแต่มาโหตอนเจ็ดวันสุดท้ายนะจริงๆไทยสร้างไทยมีจุดยืนนี้ตั้งแต่เดย์วันที่มีพรรคไทยสร้างไทยแต่เพียงแค่ว่าอยากจะพูดว่ามันคือจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยเมื่อปี2562การเลือกตั้งดีเบตผู้นำหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคจุดยืนคือไม่ร่วมงานกับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่เมื่อถึงเข้าสภาได้ส.ส.เข้าสภาดีลกันทุกฝ่ายที่เป็นรัฐบาลกับคำไปเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่งนายกรัฐมนตรีแล้วถามว่า4ปีในการบริหารประเทศที่ผ่านมาประชาชนได้รับอะไรบ้างประชาชนอยู่ดีมีสุขไหมหรือประชาชนมีหนี้ขายบ้านขายรถเพิ่มมากขึ้นอันนี้ต้องคืออยากจะบอกว่ามันไม่ใช่คือการก่อกระแสค่ะมันคือการย้ำจุดยืนของแต่ละพรรคดีค่ะอันแรกถูกพาดพิงอันแรกกรณีของจับมือไม่จับมือคือน้องเนี่ยไม่เข้าใจระบบรัฐสภาละถ้าเป็นแบบนี้คือทุกคนเนี่ยลงสนามแข่งขันออกแคมเปญเลยไปประชาชนเลือกพอเลือกเสร็จปุ๊บผู้แทนประชาชนไปรวมตัวกันอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรสภาเป็นสถานที่พูดทุกคนไปพูดแทนประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นเขาก็จะถามว่าคุณจะเอาใครเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือฉันทามติที่ประชาชนให้มาแล้วทุกคนไปกองกันอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วคนเหล่านั้นแหละที่ไปแลกเปลี่ยนเสวนากันแล้วก็เราคุณจะไปยกมือให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคือเขาเรียกว่าการจัดเป็นกระบวนการในสภาเป็นกระบวนการในสภาแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการนั้นคุณต้องผ่านกระบวนการนอกสภาก็คือได้รับการเลือกตั้งมาแค่ไหนอย่างไรก่อนพอถึงเวลานั้นผู้นำแต่ละคนก็ต้องไปตัดสินทีนี้วิธีการตัดสินไม่ว่าจะมีการเปิดแคมเปญอะไรและบอกกับประชาชนอย่างไรพอไปถึงปุ๊บมันจะมีทางเลือกแคบๆละซ้ายจะเป็นกลุ่มคนหนึ่งนะคะขวาจะเป็นกลุ่มคนหนึ่งคุณจะร่วมมือกับใครและนโยบายใดจะผลักดันสำเร็จเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ในวันนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดของสถานการณ์ประเทศนั่นก็คือเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนเราดันประกันรายได้รัฐบาลเอาไหมใครเอาถ้าเอาประกันรายได้ไปที่เพื่อไทยเขาก็ไม่เอาเพราะเขารับจำนำคุณนึกออกยังเพราะฉะนั้นถ้าเราดันประกันรายได้ไปที่คุณธนาธรตอนนั้นหรือคุณอะไรก้าวตอนนั้นอนาคตใหม่อันนั้นยิ่งมองไม่เห็นอนาคตเลยมันไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ามันตัดสินใจว่าเอาล่ะถ้าเราจะผลักดันปากท้องประชาชนเราต้องเอานโยบายไปเป็นนโยบายรัฐบาลให้ได้แล้วเราก็ทำได้ไงนั่นก็คือผลักดันนโยบายประกันรายได้8ล้านครัวเรือนทั่วประเทศรวมครัวเรือนของเกษตรกรด้วยก็32ล้านคนได้รับประโยชน์มา4ปีปัญหาคือนี่คือสิ่งที่ชัดเจนดันไปประกาศไงปัญหาอยู่ตรงนั้นไงดันไปประกาศว่าจะไม่เอาคุณประยุทธ์ใช่นั่นคือบทเรียนและเราก็เรียนรู้มาพอมาวันนี้ปุ๊บเรียนรู้ว่าการประกาศมันล็อกตัวเองถูกต้องคุณมาบังคับให้เราพูดอีกคุณพูดสิพี่ก็พูดสิพี่ก็พูดสิมาบังคับให้ฉันพูดก็ฉันคุณไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์กันบ้างอะไรหรือไงนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาตั้งเยอะตั้งแยะคุณต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้ในการที่จะผ่านมันไปข้ามมันไปแล้วเรียนรู้ในการที่จะตอบสนองว่าทำอย่างไรประชาชนจึงจะได้ประโยชน์ไม่ใช่ฉันได้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าเพื่อจะสนองอุดมคติของใครบางคนแต่ต้องสนองประโยชน์ประชาชนคราวที่แล้วเนี่ยที่หัวสิทธิ์ประกาศก็เป็นความผิดพลาดของประชาธิปัตย์เหมือนกันอันนั้นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องจะผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดก็ตามแต่ในที่สุดแล้ว
คุณอภิสิทธิ์เขาก็ได้มีการลาออกเพื่อนะคะรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันเป็นผลของกระบวนการเลือกตั้งที่ประชาชนฉันทามติมานะคำถามก่อนนะก่อนหน้าที่คุณอภิสิทธิ์จะประกาศเรามีส.ส.ตั้งเยอะในสภาเกือบ100กว่าเราเคย160 162 200กว่าก็เคยมีวันนั้น52คุณยังไม่รู้อีกเหรอประชาชนคิดอะไรไปลุงตู่หมดแล้ววันนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชัดว่าเอาล่ะฉันทามติเวนั้นวันนั้นสถานการณ์นั้นวิกฤตความขัดแย้งแบบนั้นเขาต้องการอะไรนี่คือประชาชนบอกเราเดี๋ยวเบรกนี้มันจะปิดเบรกแล้วต้องเชิญเพื่อไทยก่อนสั้นๆยังไม่ได้คุยเลยบริบทของปี60กับรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยทำให้การเมืองไม่ใช่รูปแบบการเมืองที่ควรจะเป็นเพราะมันมีสว.250ซึ่งเป็นตัวพลิกเกมที่ทำให้เจตจำนงของพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดอย่างพรรคเพื่อไทยมันเป็นจริยธรรมในทางการเมืองที่พรรคการเมืองที่ได้อันดับหนึ่งต้องมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่ด้วยเงื่อนไขของสว.250ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ต่างหากจึงทำให้เกิดการรวมตัวของพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลในวันนี้ดังนั้นถ้าจะถามกลับไปว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นความชัดเจนในฝั่งประชาธิปไตยวันนี้คือเรายื่นเงื่อนไขประชาชนว่าเราจะจับมือกันในฝั่งประชาธิปไตยเพื่อเป็นรัฐบาลแต่หมายความว่าเราไม่ได้บังคับประชาชนว่าจะต้องเลือกอย่างเราแต่เรามีสิทธิ์เสนอทางเลือกให้ประชาชนเห็นชัดในจุดยืนที่เรามีค่ะ